เฮ้ยโลบักหมดใช่ไหมเอานี่ไปไทยบ็อกเว็บขายโลบักเลทราคาคุณภาพเริ่มต้นที่1บาทเท่านั้นเติมได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปทีนี้มีคำหยาบคายเรื่องมาก็ไม่ต้องดูไปปิดไปเหี้ยวันนี้มาส่งพิซซ่ากันดีกว่าครับคุณน้องรักวันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเกมอื่นมั่งดีกว่านั่นแหละผมอยากอัดเกมแนวอื่นๆมั่งก็ลองมาอัดเกมนี้นะครับผมเป็นเกมแรกเลยนะจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่าเราเป็นเด็กส่งพิซซ่าเดลิเวอรี่นะแล้วก็มาส่งที่บ้านหลังเฮียนี่เลยนะน้องรักก็ขออภัยในคำหยาบล่วงหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งพิซซ่ากันดีกว่าน้องรักพิซซ่าน่าจะเป็นพิซซ่าอะไรพิซซ่าฮัทป่ะอ่ะเดี๋ยวผมกลับหัวก่อนกูต้องหักคอกันไอ้เหี้ยอ่ะพิซซ่าฮัทโอเคเข้าใจแล้วผมขอดูแบบชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติก่อนได้ไหมดูเหมือนว่าจะมีแต่ต้นมะพร้าวนี่มันอยู่ใกล้ๆริมทะเลเปล่าวะก็ไม่ใช่ว่ะไม่มีแต่ต้นมะพร้าวอ่ะโอ้โหแล้วน่าจะอยู่แบบนอกเขตเมืองประมาณนี้แหละน้องรักก็เดี๋ยวเราเข้าไปส่งกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าบ้านอะไรอะไรข้างในเนี้ยโอ้โหกำลังตื่นตัดเดี๋ยวเข้าไปแจมด้วยดีกว่าเอา เอากดกิ่งแล้วไงต่อใครอ่ะพิซซ่าเดลิเวอรี่ครับคุณแม่มาส่งแล้วอร่อยอร่อยแน่เลยรีบมาแดกเลยครับคุณแม่เดี๋ยวจะเย็นแล้วไม่ได้แดกแล้วมันไม่อร่อยต้องแดกตอนร้อนๆอ่ะวางพิซซ่าโอ้ไม่คือแจ็คสันอ๋อกูเป็นเหี้ยอะไรวะโจอุ้ยมืดเฉยค่าไฟไม่ได้จ่ายเอาแล้วไงเนี่ยคืนแล้วกูต้องทำไงโอ้ยเฮ้ยมินเอาไว้ไม่ใช่เลือดมามมึงโอเคเปล่ามัม everything is okay มัมแม่ทุกอย่างโอเคไหมหยิบเทียนได้ด้วยโอเคกลัวแม่น่าจะเมนมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปหาแม่ก่อนอันมีบันไดใช่ไหมอ๋อใช่ครับน้องรักคือผมว่าเดี๋ยวกูทำใจก่อนขึ้นข้างบนไปกูต้องเจออะไรแน่แต่สิ่งที่เราเห็นข้างล่างมันคือเลือดหรือไม่ก็เมนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพิสูจน์กันนะครับผมโอ้ยนั่นไงแม่มึงเล่นสักจนกูตั้งโอ้ยหมอยดกเลยนะเหี้ยคนลุกหมดโอ้อะไรกูอีกโอ้ฟักยูลงไปข้างล่างก็ได้ครับโอ้ my fucking god dude อุ้ยลงมาก่อนอุ้ยพิซซ่าถูกเปิดออกแล้วครับน้องเฮ้ยโอ้เฮียไม่ใช่โดนล้อซ้ำกูมันเสี่ยงในเกมแต่ตอนนี้นะฮะพิซซ่าถูกเปิดออกมาจากกล่องแล้วแล้วก็เพลงเปลี่ยนไปเป็นเพลงโหรอดอยู่ธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปรับโทรศัพท์มันน่าจะข้างบนป่ะคือเสียงโทรศัพท์มันอยู่ข้างบนนะน้องรักมันต้องมีแน่วิยังเหาะเหินเดินอากาศกูรับปุ๊บไปปั๊บว้ายยังไม่ตกมาแล้วกูมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรกูไม่ช่วยเลยสัตว์กูรู้แล้วโอ้ FPS ตก FPS ดรอป get me the fuck โอ้โหอะไรอ่ะด่ากูแล้วกูแค่มาส่งพิซซ่าใจเย็นๆก่อนครับคุณแม่ค่อยๆพูดนะคือเนื้อเรื่องแบบมึงไปดูเองเถอะกูแปลไม่ค่อยออกนะอันนี้ก็ยอมรับเลยครับน้องรักอุ้ยมีรถมาส่งป่ะผมได้ยินเสียงรถแล้วก็มีไฟข้างหน้าใครอ่ะ
พิซซ่าบอยอ๋อเหมือนกับที่เรามาส่งแต่นี้อีกคนโอ้ยมึงจะเคาะทำไมเขาตายแล้วเขาตายแล้วแม่ตายแล้วเซอร์พีซลิสเซนโอเพนดิสดอร์มันล็อกอีดอกมันล็อกเป็นไปได้กูก็จะเปิดแล้วก็ไปรถนั่งรถหนีไปกับมึงถ้ามันล็อกเอ้ยมันทะลุได้มีใครบอกว่าแฮนแน่มองไม่เห็นที่อะไรเลยครับต้องรักโอ้ยแล้วมันแม่งให้กูไปหากุญแจอีกข้างบนแน่เลยข้างบนแน่เลยมึงจะมาเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่แม่งแดกพิซซ่าไม่พอหรือไงต้องสั่งเพิ่มใช่ไหมกุญแจมีไหมกุญแจมีว้ายศพหายกูจะตกใจทำไมเนี่ยไม่มีกุญแจเอารถหายเฮ้ยมึงทิ้งกูเอ้ยที่นี่ไม่มีห้องนี้ไม่มีกุญแจดื้อกูลงดิเย็ดแม่ไอ้นั่นมันหนีผมอ่ะเอ้าเหี้ยไปแล้วไม่ไอ้เหี้ยไม่รอกูเลยอุ้ยพิซซ่าตอนแรกถูกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ถูกเอามาเรียงแล้วครับน้องรักเอ้ยแม่อยู่นี่หรือเปล่าไม่มีใครตอบโอ้ยเสียงมาจากข้างบนเปล่าน้องรักเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้วยกันจริงๆกูก็ไม่อยากขึ้นไปหรอกแต่เนื้อเรื่องมันให้กูขึ้นไปครับผมมีหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันสัญญาการขโมยเลยมึงไอ้เหี้ยใครตายวะมึงใช่เด็กส่งพิซซ่าเปล่าวะโอ้โหเดี๋ยวกูก็เป็นเหมือนมึงเพื่อนเดี๋ยวกูก็เป็นเหมือนมึงกูลงไปข้างล่างก่อนกูลงไปข้างล่างก่อนชะตากรรมกูจะเหมือนนี้นั่นแหละอุ้ยไอ้เหี้ยมาเปิดที่อะไรไมเคิลแจ็คสันพอลล็อกเลยมึงโอ้โหไม่ก็ดูดจุเดินถอยหลังเลยไมเคิลแจ็คสันแหมมีใครโทรมาหรือเปล่าแม่แอมมีกิ๊กแน่เลยเทิร์นเราหันหลังFollow the pizza โอ้โหเนี่ยมีรถขึ้นหนีเลยเพื่อนมึงไม่ต้องตามเฮียอะไรขึ้นหนีไปเลยโอ้โหแล้วเป็นป่าด้วยไงไปไม่ได้อีกตัน Follow the pizza น้องรักคือเหมือนว่าเราเจอเฮียนั่นโอ้โหสุดจะทนแล้วมาหลงอยู่ในป่าแล้วครับแล้วเหมือนจะมีพิซซ่านำชัยนำทางให้เราวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งกูร้องไม่ได้แล้วกูร้องได้แค่ไหนแล้วน้องรักดูเหมือนว่ารอบๆเนี่ยเราจะเป็นป่าทางนั้นเลยนะน้องรักแล้วก็มีพิซซ่านำทางซึ่งจะนำทางไปสู่นรกกูเดาเป็นภูเขาครับน้องรักทีนี้ครับผมเจอไอเด็กส่งพิซซ่าแล้วก็ไอแม่ที่สั่งพิซซ่าไฟไหม้อีกอุ้ยเย็นเคเอาพิซซ่าเอาแดกอร่อยเลยมึงไอ้สัตว์ thanks for paying จบแล้วเหรอเอาจบแล้วนั่นแหละนะครับผมช่วงนี้ที่ผมไม่ค่อยได้มาอัดคลิปก็ไมค์กูพังแล้วก็เพิ่งได้ตัวใหม่มาก็เดี๋ยวจะให้เล่นเกมอะไรหรือว่าเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยพิมพ์บอกด้วยนะเดี๋ยวพี่มาอ่านอีกทีถ้าอยากให้พี่เล่นเคาน์เตอร์พิมพ์บอกเลยนะครับก็คลิปหน้าอาจจะเป็นน่าจะเป็นโรบล็อกนั่นแหละแล้วก็
ค่อยมาทำเคาน์เตอร์ที่หลังแล้วกันสำหรับคลิปนี้พี่ขอประมาณสัก100ไลค์พอและไม่ขอเยอะนะครับผมสำหรับคือไม่ต้องสำหรับอะไรเยอะแล้วคือกูพูดคำนี้เยอะมากเลยอ่ะน้องรักเอาเป็นว่าผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย